ข้อสำคัญของมะเร็งต่อมมดลูกก็คือว่าถ้าเราเป็นโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคมะเร็งซึ่งมีโอกาสหายขาดที่สูงที่สุดในทางรักษาปัจจุบันก็จะเป็นยาเคมีบำบัดนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งถ้าเราเป็นชนิดที่เป็น B cell เนี่ยเป็น B lymphocyte เนี่ยแล้วก็จะมียาที่ว่าทำลายเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะเจาะจงมันก็รักษาตรงเป้านะฮะเป็นแอนติบอดีไปทำลายเซลล์ B lymphocyteได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็สามารถที่จะไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะซึ่งคุณตาเนี่ยจะไปร่วมด้วยเพราะเรากำลังจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นค่ะปาฏิหาริย์เปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขจะมีวันอาทิตย์นี้นะฮะ13กันยายนที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตนะคะพี่ก้องก็จะไปร่วมพูดคุยด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่งานกิจกรรม เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะฮะปาฏิหาริย์เปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขอันนี้ก็จัดโดยชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทยสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยเราจะคิดว่าไม่มีใครที่ถูกไปตลอดชีวิตมันจะมีทั้งความทุกข์และความสุขแต่ขอให้อดทนตรงนี้ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทุกข์กับสุขมาคู่กันเสมอแต่ว่าอยู่ที่ว่าณเวลาไหนเราจะเผชิญกับอะไรพระอาทิตย์ขึ้นตลอดทุกวันคิดว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสุดนะครับสำหรับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยผมว่าอะไรก็ตามนะครับผมว่าทำจิตให้ผ่องใสนะครับมีพรหมวิหารสีเยอะๆเจริญพรหมวิหารสีบ่อยๆผมว่าอะไรๆมันก็ดีขึ้นได้ครับครับผมนะครับอยู่ที่ตัวเราแล้วเราก็จะได้ส่งพลังแบบนี้ไปให้คนใกล้ชิดด้วยนะครับสาเหตุนี่จริงๆเนี่ยเราที่เรารู้แน่ๆคือคนไข้ที่เป็นโรคเอดส์นะครับคนไข้ที่เป็น HIV เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นนะฮะหรือคนไข้ที่สูบบุหรี่นะฮะหรือคนไข้ที่เคยได้รับยาเคมีบำบัดจากโรคมะเร็งชนิดอื่นๆก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแสดงให้เห็นนะครับว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยครับเขาจึงมีการกำหนดให้วันที่15กันยายนของทุกปีนั้นเป็นวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลกเพื่อจะสร้างความตระหนักแล้วก็หาทางป้องกันรักษาครับ